วันนี้นะครับเรามีคอมพิวเตอร์สำหรับสายทำงานมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้คือ Asus รุ่นใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดตัววันนี้สดๆร้อนๆนะครับมันคือ S500 นะครับเอาจริงๆนะครับมันมีอะไรพิเศษนะครับสเปคอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้พิเศษหรอกครับไม่ได้มีสเปคอะไรที่มันใหม่อะไรมากมายถึงขั้นที่ต้องมี NDA นะครับเพียงแค่บอกว่ามันมาวางขายวันนี้เฉยๆนะครับหลักๆแล้วนะครับคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับเขาเรียกว่า small form factor นะครับมันมีหน้าตาอะไรต่างๆเหมือน tower case ทั่วๆไปนะครับเพียงแค่ขนาดภายในเนี่ยมันเล็กกว่าทำให้ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโด work from home study from home หรือว่าอะไรต่างๆนานาครับแล้วแต่คุณจะใช้งานนะครับเพราะว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์ธรรมดาเครื่องหนึ่งเพียงแค่ขนาดมันเล็กลงมาเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าจะซื้อไปเล่นเกมนะครับปิดเทปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมมาดูหน้าตากันเลยนะครับตัวนี้มันก็ออกแบบมาด้วยพลาสติกที่เกรดอินดัสเทรียลแล้วก็โลหะนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องความแข็งแรงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้รองรับมาตรฐาน Military Standard ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรักษามันมากมายแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่ามันไม่ใช่โน้ตบุ๊กเนาะคุณไม่ได้พกพาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พังง่ายๆอยู่แล้วนะครับมาดูด้านหน้ากันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้าตรงนี้ออกแบบมาเอกลักษณ์ดูเป็นสไตล์ Asus ของเขานะครับแล้วก็โทนเนี้ยผมมองว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์เกรดอินดัสเทรียลหรือว่าตามบริษัทมากกว่าเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันจะดูเรียบหรูนะครับไม่ได้มีไฟฟุ้งฟิ้งอะไรแต่อย่างใดนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่ม Power นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีช่อง 3.5 แยกกันนะครับทั้งหูฟังธรรมดาแล้วก็คอมโบหูฟังไมโครโฟนนะครับลงมาจะเห็นว่ามี USB Super Speed 10 กิกะบิตนะครับสีเทอร์คอยส์ตรงนี้แล้วก็ Super Speed ธรรมดาที่เป็นสีน้ำเงินและช่องอ่าน SD card ขนาดมาตรฐานนะครับเป็นเรื่องดีนะที่ให้ขนาดมาตรฐานมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะตัดต่อรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยดึงออกมาจากกล้อง Mirrorless ดึงออกมาจากกล้อง DSLR เนี่ยเสียบเข้าช่องนี้ได้เลยไม่ต้องไปหาดองเกิลแปลงแต่อย่างใดและนอกจากนั้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีพื้นที่สำหรับ Optical Drive ด้วยที่ถ้าไม่สังเกตคุณก็คงไม่เห็นเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ในลายตรงนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าไอ้โทนสีเงินเงินเงาเงาแบบนี้มันจะเหมือนกับของพวกคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบชัดเจนเลยนะครับความทนทานก็แน่นอนว่าจะดีมากกว่าเคสทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับ I/O มีได้บ้างนะตรงนี้จะเห็นว่ามี PS2 นะครับทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดแยกกันไม่ใช่คอมโบนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่บางโรงงานหรือว่าบางบริษัทเขายังใช้เมาส์คีย์บอร์ดชุดเก่าเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีให้มาในกล่องก็ตามแต่ถ้าคุณอยากใช้ชุดเก่ามันก็ยังมีให้มานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีช่อง HDMI เป็นDisplay Output แล้วก็ VGA นะครับซึ่ง ID-Sub หรือ VGA กับ HDMI เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับพวกจอราคาประหยัดแบบ 3-4,000 ส่วนใหญ่เขา I/O มาแบบนี้อันนี้ก็ตรงรุ่นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น DisplayPort ไม่จำเป็นจะต้องเป็น USB-C แบบ DP อะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าคอมตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสำนักงานไม่ได้ซิ่งเหมือนในพวกที่ต้องการ refresh rate สูงๆอะไรแต่อย่างใดและที่สำคัญเนี่ยมีคอมพอร์ตมีซีเรียลพอร์ตให้มาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเป็นออฟฟิศสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขายังใช้อยู่แต่ว่าผมเกิดมาผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับอันนี้ลงมานะครับจะเห็นว่ามี USB อีก4ช่องนะครับเป็น 2.0 2ช่องแล้วก็ซุปเปอร์สปีดอีก2ช่องนะครับพอร์ต LAN RJ45 ตรงนี้และตรงนี้จะเป็นออดิโอเอาฮะส่วนด้านล่างตรงเนี้ยถ้าคุณหาการ์ดจอโลโปรไฟล์มาได้คุณก็สามารถติดตั้งการ์ดจอเพิ่มเติมและอัปเกรดตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับเกมมิ่งได้เช่นเดียวกันการแกะเคสตัวนี้นะครับคุณขันน็อตออก2อันนะครับไม่ใช่ตัมสกรูนะเพราะว่าคอมพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้คุณแกะง่ายๆอยู่แล้วนะครับพวกคอมออฟฟิศเขาไม่ค่อยเน้นอัปเกรดกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวให้ดูกันว่าภายในเป็นยังไงนะครับง้างออกมาฮะพื้นที่ภายในนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าการอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่มีช่อง M.2 ที่เราสามารถเข้าถึงได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เมมโมรี่เนี่ยถ้าคุณจะเข้าถึงนะครับคุณก็อาจจะต้องแกะไอ้พวกนี้ออกมาก่อนนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะฮะว่าคุณสามารถใส่เมมโมรี่เพิ่มเติมได้อีกช่องหนึ่งนะครับแต่สเปคเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะด้านล่างนี้ power supply นะครับคุณจะเห็นว่ามันมี power supply ขนาดเล็กกว่ามาตรฐานนะครับเป็นพวก small form factor นะฮะโดยที่ตัวนี้ไม่ได้มีหน้าตาอะไรมาเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนว่ามันของดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรองรับมาตรฐาน 80+ไม่ใช่80 plus ธรรมดานะ80 plus platinum ด้วยแปลว่า efficiency ของเขาเนี่ยสูงถึง 92% นะครับความร้อนปล่อยออกมาต่ำนะครับแล้วก็ความทนทานใช้ได้ยาวรวมไปถึงการอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าใช้ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เขาไม่ได้บอกตัวเลขกำลังวัตต์เนี่ยมันเท่าไหร่ส่วนการดูดลมของ power supply เนี่ยทำจากด้านล่างตรงบริเวณนี้เลยนะฮะพลิกกลับเข้ามาดูในตัวเคสอีกรอบนึงนะครับคุณจะเห็นว่าไอ้สายเนี่ยมันลากผ่านด้านหน้าของตัวช่อง PCI มาเกะกะพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสนะครับคุณก็สามารถโยกมันหลบได้และสามารถเอาการ์ดจอที่เป็นการ์ดโลโปรไฟล์เนี่ยมาใส่เพื่อเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์เกมมิ่งได้
ได้เช่นเดียวกันส่วน storage นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีพื้นที่สำหรับการใส่ 3.5 1อันจะเอา SSD 2.5 มาใส่ก็ได้หรือว่าจะเอาฮาร์ดดิสก์ 3.5 มาใส่ก็ได้แล้วก็สาย SATA เอามาเสียบตรงบริเวณนี้มาต่อที่เรื่องสเปคภายในบ้างนะครับสเปคภายในตัวนี้นะครับก็ถือว่ารับได้เลยนะแล้วถ้าคุณจะเอาไปอัปเกรดเป็นคอมพิวเตอร์เล่นเกมด้วยการใส่การ์ดจออะไรเข้าไปเนี่ยผมว่ามันก็ไหวเช่นกันนะครับตัวนี้ CPU เป็น Intel Core i5 11400นะครับเป็นตัวที่เกมเมอร์หลายคนก็ขวัญใจตัวนี้เพราะว่าราคามันก็คุ้มค่านะครับแต่ว่าตัวนี้เขาใส่ให้มาแล้วในคอมขนาดเล็กแบบนี้เลยนะครับจำนวนคอ6คอ12เทรดเนี่ยการเล่นเกมสบายๆนะครับแต่ว่าด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ของการเล่นเกมของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเอาไปตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพอะไรต่างๆมันก็สบายๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมมโมรี่เนี่ยให้มาเป็นขนาด8กิกนะครับตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลแชนเนลนะครับโดยที่มันยังมีอีกช่องนึงว่างผมแนะนำว่าถ้าคุณมีงบประมาณนะครับไปหาสเปคเดียวกันมาใส่เพิ่มเติมอีก1 channel ก็ได้นะครับเพราะตัวนี้บัตมันประมาณ 3,200 ก็เป็นเมมโมรี่มาตรฐานนะครับหาอีกตัวนึงมาใส่เหมือนกันเป็น 16GB Dual Channel จะเวิร์กกว่านี้นะครับส่วนชิปกราฟิกนะครับตัวนี้ก็เป็น on CPU อะไรครับมันก็เป็น Intel UHD Graphic นะครับ730ไม่ใช่ Intel Iris Xe แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบจริงจังมากในเรื่องของการทำงานกราฟิกหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่า730นี้มันก็ยังคงมี Quick Sync อยู่นะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆได้หรือว่าจะเรนเดอร์ไฟล์ที่มันเป็น 4K 8K อะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งโหลดของตัว CPU มากส่วนstorage ภายในนะครับอันนี้เขาก็ให้เป็น SSD มา1ลูกนะครับเป็นมาตรฐาน NVMe M.2 นะครับแต่ว่าผมก็งงอย่างนึงนะครับเขาจะแบ่งพาร์ติชันมาทำไมนะครับหลายๆเครื่องที่มันเป็นแบบคอมแบรนด์อย่างเงี้ยเขาแบ่งพาร์ติชันมาถึงแม้ว่า storage เป็นลูกเดียวนะครับอันเนี้ย Dice 4เขาแบ่งมา190 GB นะครับแต่ว่าขนาดรวมมัน512 GB เนี่ยก็ลองไปแบ่งกันดูแล้วกันนะครับสาเหตุเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าการล้าง Windows เนี่ยอาจจะลบแค่ Dice 4แล้วก็ Dice D อาจจะเก็บข้อมูลไว้เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่คุณนะคุณสามารถไปฟอร์แมตใหม่ทำอะไรใหม่ก็ได้นะครับถึงแม้ตัวนี้มันจะมีตัว Windows แท้ให้มาแล้วแต่ว่าซีเรียลมันติดอยู่กับเมนบอร์ดนะครับคุณลงใหม่ก็ไม่ต้องกลัวว่า Activation จะหายได้อย่างไรและไม่ใช่แค่ Windows ที่แท้อย่างเดียวนะครับภายในเครื่องนี้ยังมี Microsoft Office 2019ให้มาด้วยนะครับแปลว่ามันมี Word มี Excel มี PowerPoint นะครับให้คุณใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับอีกจุดนึงที่ทาง Asus พยายามจะโปรโมทเหลือเกินเนี่ยก็คือในฟีเจอร์ของ My Asus นะครับมันเป็นฟีเจอร์ที่ทาง ecosystem ของ Asus เนี่ยเขาใช้การจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นเดสก์ท็อปอะไรต่างๆนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เรียกได้ว่าเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าในตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยมันมีตัว diagnostic ตัววินิจฉัยปัญหาอะไรต่างๆนานาและทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน My Asus ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นมือแบบฉมังแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมพวกนี้ในการ diagnostic นะครับแต่ว่าเขามีมาให้ก็ดีกว่าไม่ให้มานะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามันยังสามารถลิงก์การทำงานเข้ากับในส่วนของตัว Windows Android และ iOS ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมไม่ได้มีความสันทัดในด้านซอฟต์แวร์ก็ขออธิบายคร่าวๆเฉยๆแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องประกันก็เป็นอะไรที่ซีเรียสพอสมควรสำหรับคอมสำนักงานแบบนี้นะครับเพราะว่าทาง Asus เนี่ยเขาให้ของดีมาเลยนะครับ3ปี on site service มีปัญหาก็โทรเรียกเขามาเปลี่ยนมาซ่อมให้ถึงที่บ้านนะครับ3ปีทุกอาการนะครับแต่ว่า1ปีแรกเนี่ยจะเป็น perfect warranty นั่นแปลว่าคุณไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับคุณจะใช้เครื่องจะทำน้ำหกใส่บ้านไฟไหม้หรือว่าไฟฟ้าลดวงจรอะไรเขาก็เคลมให้คุณทุกอย่างแต่เรื่องความคุ้มค่าหรือว่าราคาเป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่สามารถอธิบายได้นะครับเพราะผมถ่ายเนี่ยวันที่28เดือน7เนี่ยตัวนี้มันเปิดวันที่3เดือน8นะครับก็ผมมารีวิวก่อนหน้าที่จะรู้ราคาก็เลยไม่สามารถสรุปได้นะครับว่ามันคุ้มค่าสักแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าคุณก็ลองตัดสินแล้วกันนะครับณเวลาที่คุณดูตอนนี้ราคามันน่าจะออกมาแล้วนะครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าสเปคนี้กับราคาแบบนี้ถ้าว่ากันแค่เรื่องคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยทั้งงานประกอบการอัปเกรดฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆตัวนี้ผมว่าก็น่าทำได้ผิดหวังนะอาจจะผิดหวังบางจุดตรงที่ช่อง M.2 มันเข้าถึงยากแล้วก็ไม่ใช่ user friendly สักเท่าไหร่นะครับส่วนเมมโมรี่อัปเกรดได้ก็จริงแต่อาจจะต้องรื้อเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วอัปเกรดได้แต่อาจจะไม่ user friendly นะครับถ้าคุณมองหาคอมสำหรับงานสักเครื่องนึงที่คิดว่าใช้งานทั่วไปตัดต่อรูปภาพต่อวิดีโอได้ประมาณปี2ปีเป็นอย่างต่ำเนี่ยตัวนี้สบายครับ